นี่ซูมไกลชนิดที่ใช้กล้องจุลทรรศน์มองไม่เห็นแต่เวลาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกภาพชัดแจ๋วคมชัดทำบาปแบบนี้ความสูงจะเหลือครึ่งหนึ่งในชาติหน้านะท่านประธานที่เคารพผมจะสรุปอย่างนี้กับท่านประธานนายสุเทพได้บิดเบือนกรณีเรื่อง DSI กับกองปราบผมไม่ได้ขัดข้องว่าคุณจะไปที่ใดแต่เพียงการไปรับทราบว่าคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษมันไม่ได้อยู่ในวิธีพิจารณาความอาญาเอาอธิบดี DSI มาตอบที่ครับว่าเป็นวิธีพิจารณาความอาญาแล้วมันไม่ได้อยู่แต่คุณเนี่ยเล่นปาหีกับ DSI แล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเข้าสู่กระบวนการแล้วไม่พอใจจะให้ไปกองปราบอีกคุณจะไปมอบตัวกับใครนั้นถ้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความอาญาในฐานะผู้ต้องหาเพราะมีคนไปแจ้งความว่านายกและรองนายกเป็นตัวการบงการใช้จ้างวานค้ามีคนตายมีคนบาดเจ็บประจักษ์พยานชัดเจนท่านจะอธิบายอย่างไรท่านก็ต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมแต่พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับสภาพนี่ครับคือคนเราเนี่ยนะครับคือมนุษย์เราถ้าทำความผิดพวกผมบอกว่าไม่ขอนิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นคดีก่อการร้ายหรือล้มสถาบันเพราะผมต้องการจะต่อสู้เพราะผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเพราะผมต้องการจะลากคอนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันจะมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฆ่ากับท่านทุกชีวิตที่ตายครับผู้บาดเจ็บก็คือพยายามฆ่าจะแยกออกจากมาตรา157เหมือนกับกรณีการอุ้มฆ่านายอลูไวลี่ตามที่ผมได้เรียนกับท่านประธานเมื่อคืนนี้ท่านประธานที่เคารพที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอาภาพเด็กมานั้นในภาพเห็นชัดเจนว่าระหว่างพ่อเด็กกับเด็กที่พวกผมก็สงสัยกันตั้งแต่เวลานั้นที่เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการ IO นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ผมพยายามสอหาว่าพ่อลูกคู่นี้เป็นใครและใครเป็นคนทำถ้าโดยการรู้เท่าไม่ถึงการนี่ต้องตักเตือนแต่ถ้าใครมีพฤติกรรมบอกว่าเอาเด็กเป็นโลกกำบังท่านไม่ต้องปราประนามผมเลยผมจะประนามพวกผมกันเองแม้กระทั่งตัวผมเป็นคนเลวทรามต่ำช้าแต่ถ้าใครเช่นเดียวกันไปสร้างสถานการณ์ถ่ายภาพอันนี้เพราะอยู่ดีๆภาพอันนี้ออกเผยแพร่สื่อทั้งหมดไปทำเพื่อใส่ร้ายประชาชนผู้ชุมนุมว่าเอาเด็กมาเป็นโลกกำบังก็ควรจะรับการประนามว่าเป็นคนเลวทรามต่ำช้าเช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพความจริงวันนี้ท่านมีคิวกับผมเรื่องการขอพื้นที่คืนที่เกาะสมุยมีวาระกับผมอยู่แล้วครับแต่ผมเรียนกับท่านประธานว่านายสุเทพเป็นคนที่มีกมลสันดานโกหกใส่ร้ายกล่าวความเท็จบอกว่าผมจ้างประชาชนมาตายยิงใส่ประชาชนคนที่เลวที่สุดยังคิดไม่ได้เลยครับในโลกนี้ผมขอบคุณท่านประธานเชิญท่านรองนายกสุเทพครับคงจะไม่มีโอกาสมากนักครับท่านประธานครับที่จะได้มีโอกาสโต้ตอบในสภากับท่านจตุพรพรหมพันธ์ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเฉพาะประเด็นที่เห็นว่าเป็นความสำคัญเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดเพราะว่าทางคุณจตุพรกับผมก็ได้อภิปรายกันเยอะแล้วท่านประธานครับเรื่องที่คุณจตุพรได้เตรียมการเอาไว้คือว่าให้ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมนั้นผมกล่าวเปลี่ยนกับท่านประธานครับผมพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างทุกประการนะครับขอให้คุณจตุพรสบายใจได้แต่ว่า
การที่คุณจตุพรขึ้นมารอบนี้ก็ยังรักษานิสัยเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือพยายามจะบิดเบือนเอาสิ่งที่ผมไม่ได้พูดแล้วก็มาพูดเช่นเอามาอ้างว่าผมพูดว่าคุณจตุพรจ้างคนมาและเอามายิงอันนี้ถอดเทปก็ได้ครับผมไม่ได้พูดหรอกครับคุณจตุพรพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่ามีการลับลมคมในการทำงานของเจ้าหน้าที่พูดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพว่าไม่ได้ดำเนินการตามวิธีพิจารณาความอาญาผมมีเอกสารของเจ้าที่ที่เป็นรายงานทุกศพครับได้รับการชนะสูตรพลิกศพตามวิธีการทางกฎหมายทุกประการยืนยันว่าเขาได้ทำงานตามขั้นตอนของกฎหมายทุกกรณีสำหรับที่พูดย้ำเรื่องเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกยิงที่เขาดินเมื่อคืนวันที่10เอกสารที่อยู่ในมือของผมนี้ก็เป็นเอกสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รายงานนะครับพนักงานสอบสวนชื่อพันตำรวจโทรุ่งเพชรเมคีนะครับอยู่ที่สน.ดุสิตได้ดำเนินการพิสูจน์ชนะสูตรศพเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็คดีนี้ก็ยังต้องติดตามสอบสวนต่อไปผมก็อยากจะเรียนกับท่านประธานไว้ด้วยครับว่าในการติดตามคดีนี้ในเบื้องต้นในคืนนั้นเนี่ยมีการยิงออกจากบริเวณที่รัฐสภาเนี่ยครับท่านประธานครับแต่ว่าก็จะต้องดูกันต่ออย่างที่ผมกราบเรียนนะท่านประธานครับพยายามจะแก้ตัวเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองคล้ายๆว่าตัวเองไม่ได้ทำกลุ่มพวกตัวเองไม่ได้ทำย้ำเรื่องการวางเพลิงเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นเตอร์วันธนาคารต่างๆว่าจับไม่ได้ผู้ใดคนสงสัยว่าที่จับไม่ได้เพราะว่าฝ่ายผมทำพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ช่วยใจตรองนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ครับตอนที่มีการวางเพลินเซ็นทรัลเวิลด์นี่ครับเหมือนที่ผมได้กราบเรียนว่าตอนที่ชี้แจงกับท่านนายแพทย์ชลน่านว่าในวันที่19นั้นหลังจากที่เจ้าที่หยุดการปฏิบัติการหยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกด้านแล้วพื้นที่ในบริเวณสี่แยกราชประสงค์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งแฝงตัวอยู่ในหมู่พี่น้องประชาชนที่ยังไม่กลับบ้านในวันนั้นไม่มีหน่วยไหนของเจ้าที่ของเราครับที่จะเคลื่อนเข้าไปถึงบริเวณดังกล่าวหน่วยที่ใกล้ที่สุดของเจ้าที่ทหารก็คือหน่วยที่เป็นของกองพลทหารราบที่9ครับที่เข้ามาถึงสถานีรถไฟฟ้า BTSแล้วก็มีการยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ที่ตอม่อของรถไฟฟ้า BTS ก็ต้องถอยไปอยู่ที่นั่นจนกระทั่งรุ่งเช้าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือหน่วยดับเพลิงของกทม.ครับที่เขาพยายามจะเข้าไปดับเพลิงแล้วก็ถูกต่อต้านโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บเขาต้องถอนตัวไปท้ายที่สุดกว่าที่จะส่งเข้าไปดับเพลิงตรงบริเวณนั้นได้ต้องเข้าตรงซอยข้างๆวังสาปทุมด้านหลังสยามพารากอนนี่เป็นความยากลำบากในการปฏิบัติงานของเจ้าที่เรื่องนี้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่ดับเพลิงอยู่ทราบดีเพราะผมได้ประสานงานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ทั้งคืนในคืนนั้นส่วนที่ท่านอ้างว่าการเผาสารกลางจังหวัดไปจับกลุ่มได้สถานการณ์ไม่เหมือนกันครับไอ้พื้นที่ที่สี่แยกราชประสงค์นี่กลุ่มของคุณจตุพรยึดครองมาเป็นเวลาเดือนเศษพวกผมเข้าไม่ถึงจริงๆครับถ้าเข้าถึงนะคุณจตุพรเสร็จผมไปนานแล้วผมเอาเข้าคุกไปนานแล้วแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับเพราะว่าคุณจตุพรแอบอยู่หลังเด็กหลังผู้หญิงหลังคนแก่น
ี่มันเป็นเหตุที่ทำให้ลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ท่านรองนายกต่างจังหวัดนั้นท่านรองนายกครับท่านวิทยาประท้วงผมไม่อยากประท้วงครับท่านประธานนะครับแต่ว่าต้องบอกท่านประธานนะประท้วงประธานตามข้อบังคับข้อ8